สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ English Channel by KKU Channel ค่ะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 15:10 นถึง 16:10 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต KKU Channel แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาศึกษาตัวอย่างข้อสอบ Short Reading Passages ซึ่งเป็นตอนที่2แล้วนะคะในส่วนของ Short Reading Passages นอกจากจะเป็นบทอ่านสั้นๆเหมือนกับที่เราได้ทดลองอ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังอาจอยู่ในรูปของกราฟตารางการ์ตูนโฆษณาหรือโครงกรก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาฝึกทำข้อสอบในรูปแบบนี้กันค่ะพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยค่ะสำหรับ passage 1เป็น reading passage ที่อยู่ในรูปของตารางนะคะจากคำสั่งบอกว่า study the table of a survey on types of housing in Australia below choose the best answer to each question คำสั่งบอกว่าให้ศึกษาตารางการสำรวจชนิดของบ้านเรือนในประเทศออสเตรเลียและเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะสำหรับ passage นี้มีคำถามทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะเราลองมาดูพร้อมกันเลยค่ะคำถามที่1 Among all types of housing in Australia, the most popular one is this ในประเภทที่อยู่อาศัยของประเทศออสเตรเลียที่อยู่อาศัยที่นิยมสูงสุดคือมีช้อยให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. Townhouse 2. Terrace House ตึกแถวหรือ Townhouse 3. Separate Houseบ้านเดียว 4. apartment ค่ะตารางนี้เป็นตารางการสำรวจชนิดของที่อยู่อาศัย The Dwellings ของชาวออสเตรเลียในปีคริสต์ศักราช1994แยกประเภทเป็นบ้านเดียว separate house townhouse terrace house or townhouse และ apartment ค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ3ค่ะ separate house จากคำถามถามว่าในประเภทที่อยู่อาศัยของประเทศออสเตรเลียที่อยู่อาศัยที่เป็นที่นิยมสูงสุดคือดูจากตารางแถวแนวนอนที่ออสเตรเลียจะเห็นว่าบ้านเดี่ยวมีจำนวนถึง 80% คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 5,300 หลังจึงเป็นประเภทที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากที่สุดดังนั้นข้อ3จึงถูกต้องค่ะคำถามข้อที่2นะคะ The state that has the largest number of apartments is The state that has the largest number of apartments is คำถามข้อนี้ถามว่ารัฐที่มีจำนวนอพาร์ตเมนต์สูงสุดคือรัฐใดมีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. Western Australia ออสเตรเลียตะวันตก2. New South Wales รัฐ New South Wales 3. South Australia รัฐออสเตรเลียใต้และ 4. Victoria รัฐ Victoria ค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ2ค่ะ New South Wales คำถามถามว่ารัฐที่มีจำนวนอพาร์ตเมนต์สูงสุดคือรัฐใดเรามาดูจากตารางแนวตั้งที่ช่องอพาร์ตเมนต์นะคะจะเห็นว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์มีจำนวนอพาร์ตเมนต์สูงสุดคือ 16% หรือ349หลังค่ะดังนั้นข้อ2จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคราวนี้เรามาดูข้อ3กันนะคะ We learn from the survey that is the second most populated area in AustraliaWe learn from the survey that is the second most populated area in Australia. เราทราบจากการสำรวจว่ารัฐใดมีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ2ค่ะคำถามข้อที่3มีช้อยส์ให้เลือกดังนี้ค่ะ 1. Western Australia รัฐออสเตรเลียตะวันตก 2. Queensland รัฐ QueenslandThree South Australia, รัฐออสเตรเลียใต้ and four Victoria, รัฐวิกตอเรียค่ะได้คำตอบกันหรือยังคะคำตอบของข้อนี้คือข้อ4ค่ะ
วิกตอเรียคำถามถามว่าเราทราบจากการสำรวจว่ารัฐใดมีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศออสเตรเลียดูจากตารางแนวตั้งที่ช่อง Total กันนะคะจะเห็นว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์มีจำนวนที่อยู่อาศัยเป็นอันดับ1คือ 2,232 และอันดับรองลงมาเป็นอันดับที่2คือรัฐวิกตอเรียเป็นจำนวน 1,656จำนวนที่อยู่อาศัยน่าจะบ่งบอกได้ถึงจำนวนประชากรว่ามากหรือน้อยนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อ4รัฐวิกตอเรียค่ะเราลองมาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะ In the number of townhouses is almost 3 times larger than that of apartmentsIn the number of townhouses is almost 3 times larger than that of apartments. คำถามข้อนี้นะคะถามว่าในรัฐใดมีจำนวนทาวน์เฮาส์มากกว่าเกือบจะเป็น3เท่าของจำนวนอพาร์ตเมนต์มีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. Queensland 2. New South Wales 3. South Australia and 4. Western Australiaคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ3ค่ะรัฐ South Australia คำถามถามว่าในรัฐใดมีจำนวนทาวน์เฮาส์มากกว่าเกือบจะเป็น3เท่าของจำนวนอพาร์ตเมนต์จากตารางนะคะเปรียบเทียบแนวนอนของแต่ละรัฐและแนวตั้งที่ช่องทาวน์เฮาส์และอพาร์ตเมนต์จะเห็นว่าที่รัฐ South Australia มีจำนวนทาวน์เฮาส์93แห่งคิดเป็น3เท่าของจำนวนอพาร์ตเมนต์คือ35แห่งนะคะถ้าลองคำนวณดูว่า93หารด้วย3ก็จะเท่ากับ31ซึ่งจะใกล้เคียงกับจำนวนอพาร์ตเมนต์มากที่สุดคือ35ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ3ค่ะสำหรับข้อที่อาจสับสนกันได้คือข้อ1นะคะรัฐควีนส์แลนด์เพราะมีจำนวนอพาร์ตเมนต์เป็น3เท่าของทาวน์เฮาส์ 150.7 หารด้วย3จะเท่ากับ 50.23 นะคะซึ่งเป็นการสลับกันกับโจทย์ซึ่งถามถึงจำนวนทาวน์เฮาส์ที่เป็น3เท่าค่ะเรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยค่ะ According to the survey people in Western Australia จากการสำรวจในรัฐออสเตรเลียตะวันตกพบว่าอย่างไรบ้างนะคะมีช้อยส์ให้เลือกดังนี้ค่ะ 1. Prefer living in apartments ชอบอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์มากกว่า 2. Own fewer townhouses than those in Queensland มีจำนวนทาวน์เฮาส์น้อยกว่ารัฐควีนส์แลนด์ค่ะ 3. Avoid living in townhousesหลีกเลี่ยงการอาศัยอยู่ในทาวน์เฮาส์ avoid คือการหลีกเลี่ยงนะคะ 4. mostly have separate houses of their own ส่วนใหญ่มีบ้านเดียวของตนเองค่ะได้คำตอบกันหรือยังคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ4ค่ะ mostly have separate houses of their own คำถามถามว่าจากการสำรวจประชากรในรัฐ Western Australiaพบว่าอย่างไรบ้างจากการเปรียบเทียบตารางในแนวนอนนะคะช่องของ Western Australia จะเห็นว่าข้อ4ถูกต้องที่สุดข้อ4ส่วนใหญ่มีบ้านเดี่ยวของตนเองดูจากตารางพบว่าจำนวนบ้านเดี่ยวมีถึง 82% หรือ521หลังค่ะนับเป็นจำนวนสูงที่สุดดังนั้นข้อนี้จึงถูกต้องนะคะส่วนข้อ1ชอบอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์มากกว่าจำนวนอพาร์ตเมนต์มีจำนวนแค่ 7% ดังนั้นเราจึงไม่เลือกข้อนี้กันค่ะส่วนข้อ2นะคะมีจำนวนทาวน์เฮาส์น้อยกว่ารัฐควีนส์แลนด์จำนวนทาวน์เฮาส์ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมี 71.1 หรือคิดเป็น 11% ในขณะที่รัฐควีนส์แลนด์มี 54.9คิดเป็น 5% แสดงว่า Western Australia มีจำนวนทาวน์เฮาส์มากกว่าข้อนี้จึงไม่ถูกต้องค่ะสำหรับข้อ3นะคะหลีกเลี่ยงการอาศัยอยู่ในทาวน์เฮาส์ข้อนี้
ดูจากตารางแล้วไม่เพียงพอที่จะสรุปได้เราจึงไม่เลือกข้อนี้กันค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ mostly have separate houses of their own มีบ้านเดียวเป็นของตนเองค่ะเรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะ According to the survey the statement which is not true isAccording to the survey, the statement which is not true is จากการสำรวจข้อความที่ไม่ถูกต้องคือข้อใดนะคะมีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. There are more apartments in Victoria than in Queensland มีจำนวนอพาร์ตเมนต์ในวิกตอเรียมากกว่าควีนส์แลนด์ 2.There are fewer tall houses in South Australia than in New South Wales. มีจำนวนทาวน์เฮาส์ในออสเตรเลียใต้น้อยกว่าในควีนส์แลนด์ 3. The number of separate houses in Queensland is the same as that in Western Australia. มีจำนวนบ้านเดียวในควีนส์แลนด์น้อยกว่าใน New South Wales ค่ะและ 4. The number of townhouses in Victoria and in South Australia are about the same. มีจำนวนทาวน์เฮาส์ในวิกตอเรียและออสเตรเลียใต้พอๆกันค่ะข้อนี้คำตอบยาวมากคงต้องใช้เวลาพิจารณานิดนึงนะคะเป็นไงกันบ้างคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ3ค่ะThe number of separate houses in Queensland is the same as that in Western Australia. คำถามถามว่าจากการสำรวจข้อความที่ไม่ถูกต้องคือข้อใดเรามาดูตารางกันนะคะเปรียบเทียบระหว่างรัฐจะเปรียบเทียบด้วยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จะต้องเปรียบเทียบด้วยจำนวนเท่านั้นค่ะข้อ1มีจำนวนอพาร์ตเมนต์ที่รัฐวิกตอเรีย 212.7มากกว่ารัฐควีนส์แลนด์ 150.7 ข้อนี้จึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเราจึงไม่เลือกเพราะเราจะต้องหาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นค่ะส่วนข้อ2มีจำนวนทาวน์เฮาส์ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 93.0 น้อยกว่าจำนวนอพาร์ตเมนต์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 183.4 ข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องค่ะเราจึงไม่เลือกข้อ3มีจำนวนบ้านเดี่ยวในรัฐควีนส์แลนด์985เท่ากับจำนวนบ้านเดี่ยวในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 521.3 ข้อมูลนี้ผิดนะคะถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์คือ82เท่ากันแต่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ต้องใช้จำนวนจริงเปรียบเทียบเท่านั้นนะคะข้อมูลนี้จึงเป็นข้อมูลที่ผิดและเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราเลือกคำตอบที่ไม่ตรงตามข้อมูลในตารางส่วนข้อ4มีจำนวนทาวน์เฮาส์ในรัฐวิกตอเรีย 98.8 และรัฐเซาท์ออสเตรเลีย 93 ที่เกือบจะเท่ากันข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นมีเพียงข้อเดียวที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะคือข้อ3 The number of separate houses in Queensland is the same as that in Western Australia ค่ะคำถามข้อที่7กันแล้วนะคะซึ่งเป็นคำถามข้อสุดท้ายของ Reading Passage 1ค่ะ We can infer from the survey that เราสามารถสรุปได้จากการสำรวจว่าอย่างไรบ้างนะคะมีช้อยส์ให้เลือกดังนี้ค่ะ 1. South Australia has the smallest population. ออสเตรเลียใต้มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด 2. Most Australia have large families. ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่มีครอบครัวใหญ่ 3. Australians enjoy living with other people.ชาวออสเตรเลียชอบอาศัยอยู่กับคนอื่น And 4. People in Australia do not have housing problems. คนในออสเตรเลียไม่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ1ค่ะ South Australia has the smallest population.จากคำถามถามว่าเราสามารถสรุปเองหรือ infer จากการสำรวจได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะข้อ1รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดเท
ถ้าดูจากตารางแล้วนะคะในแนวตั้งที่ช่อง Total จะเห็นว่ารัฐ South Australia มีจำนวนที่อยู่อาศัยเพียง 585.4 คงจะพอสรุปได้ว่าน่าจะมีจำนวนประชากรต่ำที่สุดนะคะข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะสำหรับข้อ2ชาวออสเตรเลียมีครอบครัวขนาดใหญ่และข้อ3ข้อ4ไม่สามารถสรุปได้จากตารางนะคะเราจึงไม่เลือกข้อเหล่านี้ข้อที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ South Australia has the smallest population ค่ะเป็นไงกันบ้างคะ Reading passage 1ผ่านไปแล้วเรามาดูตัวอย่างของ Reading passage 2กันต่อเลยค่ะReading passage 2นี้มีคำถามทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเป็นกราฟเกี่ยวกับอาหารว่างที่เด็กโรงเรียนมัธยมชอบรับประทานโดยแยกตามเพศ Prefer snack choices of students at a high school สิ่งที่เป็นอาหารว่างสำหรับนักเรียน high school ที่ชอบกันนะคะมี candy ลูกกวาด chips มันฝรั่งทอด chocolate bars chocolateCookies, crackers, fruit, ice cream, popcorn, pretzel, ขนมปังเค็ม and vegetables, ผักค่ะคราวนี้เราลองมาดูคำถามข้อแรกกันนะคะคำถามข้อที่หนึ่ง What does the bar graph intend to show the reader about? What does the bar graph intend to show the reader about?คำถามถามว่ากราฟแท่งนี้ต้องการแสดงให้ผู้อ่านทราบในเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. A comparison of snacks by gender เปรียบเทียบอาหารว่างที่นักเรียนชอบโดยแยกตามเพศ gender นะคะ 2. A lot of preferred snacks of college students อาหารว่างมากมายที่นิสิตมหาวิทยาลัยชอบค่ะ3. A difference in colors of students' preference ความแตกต่างในเรื่องสีของสิ่งที่นักเรียนชอบค่ะ 4. A large number of students who prefer snacks นักเรียนจำนวนมากที่ชอบอาหารว่างค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะดูตามกราฟแล้วคือข้อ1ค่ะComparison of snack by gender ข้อ1เป็นคำตอบที่ตรงที่สุดนะคะ gender แปลว่าเพศคำตอบของข้อ1ก็คือเป็นการเปรียบเทียบอาหารว่างที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงชอบค่ะส่วนข้อ2อาหารว่างมากมายที่นิสิตมหาวิทยาลัยชอบข้อนี้กว้างเกินไปและไม่ใช่นิสิตระดับมหาวิทยาลัยนะคะเป็นนักเรียนในระดับhigh school หรือมัธยมศึกษาค่ะส่วนข้อ3ความแตกต่างในเรื่องสีของสิ่งที่นักเรียนชอบดูจากกราฟแล้วกราฟไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะดังนั้นเราจึงไม่เลือกข้อนี้ค่ะส่วนข้อ4นักเรียนจำนวนมากที่ชอบอาหารว่างข้อนี้ก็กว้างเกินไปเราจึงไม่เลือกนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ1ค่ะ A comparison of snacks by gender เรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะคำถามข้อที่2 Which of the following snack food is the least preferred by girls? Which of the following snack food is the least preferred by girls? อาหารว่างที่นักเรียนหญิงชอบน้อยที่สุดคืออะไรมีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. Fruit 2. Candy 3. Pretzels and 4. Vegetablesข้อ1คือผลไม้แคนดี้ลูกกวาดเพรสเซลขนมปังเค็มและเวชเทเบิลผักค่ะเรามาดูจากกราฟแท่งกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อ4ค่ะเวชเทเบิลอาหารว่างที่นักเรียนชอบน้อยที่สุดคือข้อ4ผักเพราะมีนักเรียนประมาณ130คนเท่านั้นนะคะที่ชอบสำหรับข้อ1ผลไม้มีประมาณ250คนลูกกวาดข้อ2มีประมาณ200คนและข้อ3 Pretzel ขนมปังเค็มมีประมาณ160คนที่ชอบค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะชอบน้อยที่สุดก็คือ Vegetables หรือผักค่ะ
เรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะ Which of the following is not true according to the bar graph? Which of the following is not true according to the bar graph? ข้อที่ไม่ถูกต้องตามข้อมูลในกราฟคือข้อใดค่ะมีช้อยส์ให้เลือกคือข้อ 1. The graph shows preferred snack choices among teenagers. กราฟแสดงอาหารว่างชนิดต่างๆที่วัยรุ่นชอบ 2. A substantial number of more boys than girls prefer chips. มีจำนวนเพศชายมากกว่าหญิงที่ชอบมันฝรั่งทอดค่ะ 3. Two snacks preferred by most students are chips and chocolate bars.อาหารว่างสองชนิดที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบก็คือมันฝรั่งทอดและช็อกโกแลตค่ะและข้อ 4. The preferred snack choice of chips between boys and girls is the most different. มันฝรั่งทอดเป็นอาหารว่างที่นักเรียนชายและหญิงชอบต่างกันที่สุดคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ 4 ค่ะ The preferred snack choice of chips between boys and girls is the most different.คำถามถามว่าข้อที่ไม่ถูกต้องตามข้อมูลในกราฟแท่งคือข้อใดนะคะข้อ 4มันฝรั่งเป็นอาหารว่างที่นักเรียนชายและหญิงชอบต่างกันมากที่สุดดูจากข้อมูลแล้วอาหารว่างที่นักเรียนชายและหญิงชอบต่างกันที่สุดนะคะน่าจะเป็นผลไม้เพราะนักเรียนชายมีประมาณ125คนที่ชอบและนักเรียนหญิงมีถึง250คนที่ชอบดังนั้นข้อมูลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ชอบผลไม้ต่างกันถึง125คนค่ะสำหรับข้อ1ข้อ2และข้อ3เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเราจึงไม่เลือกเราเลือกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อ4ค่ะ The preferred snack choice of chips between boys and girls is the most different ค่ะคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ4 What kind of snacks did girls prefer more than boys? What kind of snacksDid girls prefer more than boys? อาหารว่างชนิดไหนที่นักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายนะคะมีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะข้อ 1. Popcorn, candy, fruit and chips 2. Ice cream, crackers and vegetables 3. Candy, crackers, fruit and ice cream 4. Chips, fruit, chocolate bars and popcornลองดูจากในตารางกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ3ค่ะ Candy, crackers, fruit and ice cream อาหารว่างที่นักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายนะคะคือข้อ3ค่ะลูกกวาดแครกเกอร์ผลไม้และก็ไอศกรีมข้อ1ผิดตรงที่ข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นเพราะผู้หญิงกับผู้ชายชอบเท่ากันค่ะและมันฝรั่งผู้หญิงชอบน้อยกว่าผู้ชายค่ะส่วนข้อ2ผิดที่ vegetable หรือผักนะคะผู้หญิงชอบผักน้อยกว่าผู้ชายและข้อ4ผิดลงมันฝรั่ง chips เพราะผู้หญิงชอบน้อยกว่าผู้ชายส่วนช็อกโกแลตแท่ง chocolate bars ผู้ชายชอบมากกว่าผู้หญิงค่ะและข้าวโพดคั่วผู้หญิงและผู้ชายชอบเท่ากันค่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ3ค่ะผู้หญิง200คนชอบลูกกวาด170คนชอบแครกเกอร์250คนชอบผลไม้และ220คนชอบไอศกรีมค่ะในขณะที่ผู้ชายมีจำนวน160คนที่ชอบลูกกวาด160คนที่ชอบแครกเกอร์125คนชอบผลไม้และ160คนชอบไอศกรีมเป็นอาหารว่างที่นักเรียนหญิงชอบมากกว่านักเรียนชายทั้งหมดนะคะลองดูตารางอีกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ที่ได้บอกไปแล้วนะคะคือข้อ3 Candy, crackers, fruit and ice cream ค่ะคำถามข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของReading passage to ในรูปแบบของกราฟนะคะ
คือข้อ5 which of the following is true according to the bar graph which of the following is true according to the bar graph ข้อใดที่ตรงกับข้อมูลในกราฟแท่งนะคะมีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. Fruit are the snack fruit most preferred by boys ผลไม้เป็นอาหารว่างที่นักเรียนชายชอบมากที่สุด 2. Boys seem to prefer vegetables, chocolate bars and pretzels more than girls do ดูเหมือนว่านักเรียนชายจะชอบผักช็อกโกแลตและขนมปังเค็ม pretzels มากกว่านักเรียนหญิงค่ะ 3. The same number of boys and girls prefer popcorn as their snack food choice นักเรียนชายและนักเรียนหญิงจำนวนเท่ากันนะคะชอบข้าวโพดคั่ว popcorn and 4. Two snack foods least preferred by both boys and girls are chips and fruit อาหารว่าง2ชนิดที่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงชอบน้อยที่สุดคือมันฝรั่งและผลไม้ค่ะข้อนี้ยากพอสมควรนะคะลองพิจารณากันดีๆนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ3ค่ะ The same number of boys and girls prefer popcorn as their snack food choice ข้อที่ตรงกับข้อมูลในกราฟนะคะเพราะข้อนี้หมายความว่าจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ชอบรับประทานป๊อปคอร์นเป็นอาหารว่างมีจำนวนเท่ากันคือ175คนค่ะส่วนข้อ1ไม่ถูกนะคะเพราะจริงๆแล้วนักเรียนหญิงที่ชอบผลไม้ไม่ใช่นักเรียนชายข้อ4ก็ไม่ถูกต้องเช่นกันค่ะเพราะทั้งมันฝรั่งทอดและผลไม้ไม่ใช่อาหารว่างที่นักเรียนหญิงและชายชอบน้อยที่สุดแต่เป็นอาหารชนิดอื่นนะคะส่วนข้อ2ความจริงแล้วใกล้เคียงกับข้อมูลในกราฟมากนะคะแต่ไม่ควรใช้ seem to เพราะทำให้รู้สึกว่าไม่ใช่ความจริงข้อ3จึงเป็นคำตอบที่ตรงกับความจริง true มากที่สุดค่ะ The same number of boys and girls prefer popcorn as their snack food choice เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เราจะไปดู reading passage 3กันเลยค่ะ reading passage 3เป็นตัวอย่างของโฆษณาหรือ advertisement นะคะถ้านักเรียนได้ลองดูโฆษณาชิ้นนี้แล้วจะพบว่าเป็นโฆษณาโคมไฟ Alex Lights ที่ช่วยให้สายตาไม่เมื่อยล้าและราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะสายตาไม่เมื่อยล้าในที่นี้เราจะเห็นได้จากheadings ใหญ่เลยนะคะคือ reading more comfort และราคาไม่แพงอยู่ในบรรทัดเล็กๆที่บอกว่า just a few pence a day ค่ะคำถามข้อแรกนะคะ what does the article advertise what does the article advertise คำถามข้อนี้ถามว่าโฆษณานี้เป็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรนะคะมี choice ให้เลือกคือ a lamp โคมไฟan armchair, go-ee, a pair of glasses, แว่นตาและ a Chelsea light bulb, หลอดไฟค่ะเนื่องจากข้อนี้นะคะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับโคมไฟหรือแลมป์เริ่มต้นด้วยการพาดหัวตัวใหญ่ว่าอ่านด้วยความสบายตามากขึ้น read in more comfort และในย่อหน้าแรกนะคะถ้านักเรียนได้ดูก็จะพูดว่าเมื่อถึงวัย60คุณจะต้องการแสงไฟมากกว่าเดิมถึง3เท่าในการอ่านเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยหนุ่มสาวนะคะ By the age of 60 you will need about 3 times as much light to read as you did in your youth ดังนั้นในย่อหน้าต่อมานะคะก็พูดถึง an Alex light ซึ่งจะให้แสงไฟคุณภาพสูงและในประโยคสุดท้ายยังพูดถึง AlexLights are reading light. Sorry, Alex lights are the reading lights of choice for the Chelsea pensioners. Pensioners ในที่นี้คือผู้รับบำนาญ นะคะ ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อ1ค่ะ A lamp เป็นโฆษณาเกี่ยวกับโคมไฟ เรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะ
คำถามข้อที่2 What is the main benefit of the product? What is the main benefit of the product? ประโยชน์หลักของสินค้าคือโคมไฟนี้คืออะไรนะคะมีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. It is a beautiful decoration. It is a beautiful decoration. เป็นเครื่องประดับที่สวยงาม 2. It makes your body comfortable.It makes your body comfortable. ทำให้ร่างกายผ่อนคลายค่ะ. 3. It won't strain your eyes quickly. It won't strain your eyes quickly. ไม่ทำให้สายตาเมื่อยล้า. And 4. It will increase the power of your vision. It will increase the power of your vision. ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นนะคะ. คำตอบของข้อนี้นะคะคือข้อ 3 ค่ะIt won't strain your eyes quickly. ประโยชน์หลักของโคมไฟนี้นะคะไม่ทำให้สายตาเมื่อยล้าคำตอบอยู่ในพารากราฟที่2นะคะในประโยคที่ว่า You can read and concentrate in more comfort for longer and with less eye strain. ส่วนข้อ1เป็นเครื่องประดับที่สวยงามไม่ได้พูดถึงข้อ2ทำให้ร่างกายผ่อนคลายจริงๆแล้วช่วยให้สายตาผ่อนคลายและไม่เมื่อยล้ามากกว่านะคะและข้อ4ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นความจริงช่วยทำให้การอ่านดีขึ้นเมื่อใช้โคมไฟค่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้อีกครั้งนะคะคือข้อ3ค่ะ It won't strain your eyes quickly เรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะคำถามข้อที่3 What is trueIn the ad, what is true in the ad? Ad ในที่นี้นะคะย่อมาจาก advertisement คือโฆษณาคำถามถามว่าข้อที่ถูกต้องตามโฆษณาคือข้อใดนะคะเรามี choice ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1 there is a 30-day guarantee. There is a 30-day guarantee. มีรับประกัน30วันค่ะ 2.Alex recommends the products. Alex recommends the product. Alex เป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ. 3. This product is for the elderly only. This product is for the elderly only. ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะ. และข้อ 4. For further details, you can make a free call. For further details, you can make a free call.คุณสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ3ค่ะ This product is for the elderly only ข้อที่ถูกต้องตามโฆษณาคือผลิตภัณฑ์นี้สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นคำตอบอยู่ตรงย่อหน้าแรกนะคะในประโยคที่ว่าBy the age of 60, you will need about 3 times as much light to read as you did in your youth. By the age of 60, นะคะ และในประโยคสุดท้ายคือ Alex Light คือโคมไฟสำหรับการอ่านที่ผู้เกษียณหรือผู้รับบำนาญ Pensioners ค่ะ Alex Light อีกครั้งนะคะ Alex Light คือโคมไฟสำหรับการอ่านที่ผู้เกษียณหรือผู้รับบำนาญของเชลซีเลือกใช้ค่ะส่วนข้อ1นะคะมีรับประกัน30วันไม่ถูกความจริงโฆษณาบอกให้ทดลองใช้ฟรี30วันเท่านั้นนะคะไม่ได้รับประกันส่วนข้อ2 Alex เป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์นี้ก็ไม่ถูกเช่นกันค่ะเพราะความจริง Alex เป็นชื่อของโคมไฟผู้แนะนำให้ใช้คือช่างทำแว่นตานะคะส่วนข้อ4คุณสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อนี้ก็ไม่ถูกเช่นกันค่ะเพราะความจริงโฆษณาบอกให้โทรไปขอคู่มือฟรี call for a free brochure นักเรียนเห็นหรือยังคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นจริงในโฆษณานี้ advertisement หรือ the ad นี้ก็คือข้อ3นะคะ this product is for the elderly only สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะคราวนี้เรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะคำถามข้อที่4 Who is Kristen Jackson? Who is Kristen Jackson? ใครคือ Kristen Jackson นะคะ
มีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1 he's an advertiser เป็นนักโฆษณาข้อ2 he's a book critic นักวิจารณ์หนังสือข้อ3 he is a serious reader เป็นนักอ่านค่ะและข้อสุดท้าย he is the editor of the book เป็นบรรณาธิการหนังสือนะคะอันนี้นักเรียนลองสแกนในโฆษณานี้ดูนะคะว่าคริสปินแจ็กสันอยู่ที่ไหนได้คำตอบหรือยังคะคริสปินแจ็กสันอยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะ It really does make it easier to read for long stretch Crispin Jackson Rare Book Review เห็นชื่อคริสปินแจ็กสันแล้วหรือยังคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อ2ค่ะ He is a book critic เขาเป็นนักวิจารณ์หนังสือค่ะดูตรง rare book review ส่วนข้ออื่นเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะคราวนี้ถึงข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะของ passage 3คำถามข้อที่5 In which section of a magazine can you find this product? In which section of a magazineCan you find this product? คุณสามารถพบโฆษณาชิ้นนี้ได้ในข้อใดบ้างค่ะมีช้อยส์ให้เลือกดังต่อไปนี้ 1. The events section ในส่วนของเหตุการณ์นะคะ 2. The classified section ส่วนของโฆษณาทั่วไปค่ะ 3. The commentary section and 4. The new technology section ส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อ2ค่ะ The Classified Section สามารถพบโฆษณาชิ้นนี้ได้ในส่วนของโฆษณาทั่วไปค่ะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้ทราบถึงตัวอย่างข้อสอบ Short Reading Passages ในรูปแบบต่างๆกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของตารางกราฟหรือโฆษณาสัปดาห์หน้าจะเป็นตัวอย่างข้อสอบ reading passage แบบยาวหรือบทอ่านแบบยาวนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ English Channel by KKU Channel ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 15:10 น. ถึง 16:10 น. โดยประมาณสำหรับวันนี้ Enjoy your day and study hard สวัสดีค่ะ